นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็กันในบลูเพเว่นแต่งตัวใส่ฟรีกันดีละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งเป็นตัวมาสคอตในบลูเพเว่นกันนะแล้ววันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นไททันทีวีแมนอัปเกรดในเวอร์ชัน EP ที่70ค่ะเราจะมาเริ่มจากการใส่ดาบกันนะคะดาบเราซื้อมาจากเอเซอร์ซอรี่ข้างนอกนะคะแล้วก็กดใส่กันเลยแล้วต่อไปค่ะก็มาเสิร์ชคำว่า All Accessory TV Man Upgrade ให้เราเลือกชิ้นส่วนอัปเกรดหัวของ Titan TV Man เข้ามาใส่นะคะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เลือกปืนติดบนหัวค่ะใส่ให้กับ Titan TV Man ของเรานะหน้าตาปืนก็จะเป็นแบบนี้2กระบอกทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใส่ไอพ่นข้างหลังนะคะพร้อมกับกรงเล็บให้กับ Titan TV Man อัปเกรดของเราค่ะวิดูดิไอพ่นของเขาใหญ่ปะล่ะใหญ่กว่าหลังเราอีกนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะใส่หน้าจอทีวีนะคะอันเล็กๆทั้งซ้ายทั้งขวาให้กับ Titan TV Man อัปเกรดของเราค่ะแต่เวอร์ชันนี้จริงๆแล้วทีวีตัวนี้มันจะต้องอยู่ที่หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะแต่เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ถอดหัวทีวีออกมาค่ะเป็นการแยกร่างออกมานะคะแยกร่างทีวีออกมาทั้งสองจอแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับว่าหน้าจอทีวีทั้งสองจอบนหัวไหล่ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมันลอยตัวออกมาค่ะแล้วเราก็พิมพ์ที่ Catalog ID ใส่ตัวเลข16010182237ลงไปค่ะเราก็จะได้หน้าจอทีวีที่เป็นหัวของ Titan TV Man อัปเกรดเข้ามาค่ะหน้าจอก็จะเป็นหน้าตาของคนนะคะที่เป็นผู้ชายยิ้มเท่ๆแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่แคตตาล็อก ID 153650111725ลงไปค่ะเราก็จะใส่คอพลังงานของ Titan TV Man อัปเกรดลงไปค่ะไว้สำหรับเป็นคอพลังงานของ Titan TV Man เปิดโหมดใช้แสงสีแดงนะต่อไปเราก็จะพิมพ์ Catalog ID 15428605324ลงไปค่ะก็จะได้หน้าจอทีวีเล็กๆใส่บริเวณตรงกลางท้องของ Titan TV Man อัปเกรดนะคะต่อไปก็พิมพ์ตัวเลข Catalog ID 14074096586ลงไปค่ะเราจะได้เสื้อแขนยาวสีดำของ Titan TV Man มาใส่ค่ะแล้วต่อไปก็พิมพ์ Catalog ID ใส่ตัวเลข13791455แล้วก็83ตัวลงไปค่ะ888แบบนี้นะคะเราก็จะได้กางเกงของ Titan TV Man มาใส่เป็นกางเกงสีดำค่ะต่อไปก็ใส่ตัวเลข13196867003ค่ะเราก็จะได้เสื้อคลุมหรือว่าเสื้อสูทของ Titan TV Man มาใส่อีกทีนึงค่ะเป็นเสื้อสูทคลุมที่เท่มากเลยนะใส่แล้วแบบว่าเหมือนพวกนักสืบหรือว่าพวก The Matrix เลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีผิวของเราให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปร่างของเราด้วยให้เป็นรูปร่างทรงผู้ชายแบบนี้จะได้ดูกล้ามบึกๆเลยนะเอาล่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเป็น Titan TV Man Upgrade ใน EP ที่70เสร็จแล้วเวอร์ชันนี้คือเป็นเวอร์ชันแบบแยกร่างถอดทีวีออกมาด้วยนะมาแล้วมาแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เคนแต่งตัวบ้างดีกว่าแต่งเป็นใครดีนะถ้าอย่างนั้นแต่งเป็นเจ้าแคทแนปก็แล้วกันเจ้าแมวสีม่วงสุดน่ารักถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เคนถอดหมวกออกก่อนนะแล้วก็เสิร์ชที่เราบอกแคทล็อก ID ว่า15611831086ก็จะได้เจ้าหัวของแคทแนปมายิ้มแป้นเลยหอนั่นปากแล้วนะน่าพาไปแข่งกินจุนะแล้วหัวของแคทแนปเนี่ยเขาก็มีเวอร์ชันฟันแหลมด้วยนะแต่วันนี้เราจะเวอร์ชันยิ้มแล้วก็เสิร์ชที่ All Accessory ว่า Purple Fluffy Tailก็จะมีหางแมวสีม่วงมาเต็มเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันเหมือนที่สุดนะว้าวเป็นผู้เลยน่ารักจุงแล้วก็เสิร์ชที่โลบอกคาตาล็อก ID 15426465600ก็จะได้เสื้อของแคทแนปมามีสร้อยคอพระจันทร์เสี้ยวด้วยแล้วก็เสิร์ชต่อที่เดิมว่า15426468029ก็จะได้กางเกงของแคทแนปมาแค่นี้ก็ครบชุดแล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนสีผิวเป็นสีม่วงด้วยนะกระเพาะตัวเขาเป็นสีม่วงยังไงล่ะเรียบร้อยโอ้โหง่ายนิดเดียวแถมน่ารักด้วยนะเนี่ยไปเขมือบอ้อมดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ละอ้อมอยู่ไหนเนี่ยวันอยู่ทางนี้แต่เราไปรับคนที่หน้าปากซอยดีกว่าโอ้ยตกใจหมดเลยตัวอะไรอ่ะไอ้เจ้าแคทนับนายเป็นแมวสีม่วงหรอแคทนับใช่แมวน่ารักปะล่ะแต่ว่าปกติฟันของนายจะแหลมแหลมไม่ใช่หรอวันนี้เขามาเป็นเวอร์ชั่นใจดีต่างหากเล่าโอ้ยต้องตกใจปะแกล้งตกใจอะเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่าหลังแต่งเป็นเวอร์ชันจัมสแกรมอะนะเขาจะเป็นต้องตกใจใช่ไหมจริงของเขาเทอะเปล่าของเขาเป็นไททันทีวีมันอัปเกรด EP 70เลยนะว่าแต่ว่าจะดูจอไหนดีเนี่ยมีตั้ง 3-4 จอเนี่ยดูจอไหนก็ได้ที่อยากดูอ่ะดูได้ทุกจอนะของเราเนี่ยแต่อย่าดูหมดใช้แสงสีแดงก็แล้วกันไม่งั้นตุยแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะ
ชื่อบ้านใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนบ้านเราอ่ะไหนใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะถูกเราละเลงบ้านให้เลยตุ้มเปนะเดี๋ยวเราจะไปหน้าปากซอยบ้านเพื่อนกัน10บาทแท้10บาทให้20เลยโอ้โห20ก็กำไรดิลูกแพ้เฮ้ยบ้านหลังนี้มีคนอยู่นี่ไงบ้านเพื่อนบ้านเราเองแต่เขาล็อกอ่ะเออใครออกมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาถึงบ้านแล้วโอ้โดนชนนี่เจ้าของบ้านเขามาแล้วช่วยเปิดประตูให้หน่อยสวัสดีครับขอเที่ยวบ้านหน่อยนะครับเพื่อนบอกว่าได้ได้ไอ้สองตัวนี้มาอีกแล้วอยากเที่ยวบ้านเราเหรอเดี๋ยวเราเปิดประตูให้นะว้าวโอ้โหบ้านเขาดูใหญ่โตหรูหรามาเห่ามากเลยอ่ะนี่มันคฤหาสน์นี่นะทำไมบ้านเราไม่เห็นใหญ่แบบนี้มั่งเลยเราต้องขอบคุณเพื่อนก่อน thank you ขอบคุณนะครับแล้วก็ดูสิบ้านของเขามีรถแข่งอยู่ในบ้านเนี่ยเหรอโอ้โหอย่างเท่เลยรถนี้ราคาแพงมากเลยนะกว่าจะหาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะนี่มันตู้ตอติดนี่นะเรามาเล่นเกมตอติดกันดีมากแข่งกันว้าวเราไม่กล้าแข่งอ่ะเล่นไม่เก่งตอติดแพ้เลี้ยงข้าวนะไม่ได้บอกว่าจะแข่งซะหน่อยเฮ้ยไอแพดมันหยิบได้เหรอไหนๆนี่เหรอไอแพดนี่เหรอว้าวเฮ้ยไปยืมเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีไอแพดให้เล่นด้วยโอ้โหเพื่อนเรานี่ใจดีจุงเบยแจกไอแพดคนละเครื่องเลยเนี่ยเพื่อนเรานี่รวยเนาะแจกไอแพดเพื่อนเล่นด้วยอ่ะเพื่อนบอกยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะนี่เอามาทางนี้แล้วนี่ห้องนอนโอ้โหมีเตียงเป็นรูปรถด้วยถึงเพื่อนไม่ชวนเราก็เข้ามาอยู่ดีโอ้โหเตียงสบายมากเลยอ่ะนี่เตียงหรือรถเนี่ยโอ้ยกำลังปวดเลยโชคดีจุ๊บเอารถยนต์มาทำเป็นเตียงนอนด้วยนะสบายพุงเลยไม่เห็นมีน้ำสักหยดเฮ้ยเอาแพงเหรอสงสัยเพื่อนนี่เขาเรียกว่าซักแพงลองไปข้างล่างดีกว่ามีอะไรกินมั่งอ่ะพี่เคนหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะไหนมีอะไรกินมั่งอ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนชวนดูทีวีโอ้จะกินข้าวจะกินข้าวไม่ได้เพราะว่าเพื่อนชวนไปดูทีวีเพื่อนกลายเป็นทีวีแมนไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยอ้าวเฮ้ยเขาเป็นพวกเดียวกับเราเหรอใช่เขาเป็นพวกเดียวกับเราปลอมตัวมา เขาก็เป็นทีวีแมนเหมือนกันเรามานั่งดูทีวีกันดีกว่าพักพวกวันนี้มีข่าวจากคาเมล่าแมนบ้างหรือเปล่าอ่ะอ๋อเป็นข่าวน้องปาโลมาเหรอแล้วก็เป็นข่าวของเมืองบรูคเฮเว่นด้วยล่ะโอ้โหมันข่าวร้ายแรงเหตุด่วนเหตุร้ายเลยเนี่ยโอ้โหถ้านี่เหตุด่วนเหตุร้ายนี่แบบถ้ามีเรื่องป้นกันนี่ก็คือแบบระดับโลกเลยปะเนี่ยตายแล้วพี่เคนไปเลยไปเลยไปด้วยไปด้วยเราจะต้องรีบไปกู้โลกไปก่อนนะพักพวกวันหลังเจอใหม่นะเพื่อนแล้วเข้าต้องรีบไปกู้โลกจากเจ้าทอยเลทสกิบิตี้กันแล้วยกล้อไปเลยยัฮูโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในแมปของสกิบิเวิร์สต่อเลยเนาะซึ่งแมปของสกิบิเวิร์สค่ะเมื่อวันนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตการหาสกินใหม่ของโกโจซาโตรุเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปกดรับเควสกันเลยเนาะเควสเนี่ยเขาชื่อว่าInfinity Agent นะคะหรือว่าเป็นสกินของโกโจซาโตรุในเรื่องอนิเมะของมหาเวทผนึกมารนะซึ่งเรื่องนี้โกโจเนี่ยพลังสุดโก๋งอลันในมหาเวทผนึกมารวันนี้เราจะมาปลดล็อกสกินของเขากันค่ะให้เราว้าไปที่โกซิตี้กันต่อนะคะไปด้วยไปด้วยตอนนี้เรามาถึงเมืองโกซิตี้แล้วเรียบร้อยเราก็จะแปลงร่างเป็นไททันสปิกเกอร์แมนค่ะเราก็มองไปหาลานจอดรถนะคะหันหน้าไปทางลานจอดรถแล้วก็บินได้เลยเราจะไม่เข้าไปทางลานจอดรถนะแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาตรงลานจอดรถค่ะมันจะมีอุโมงค์อยู่นะคะให้เราบินผ่านไปก่อนนะผ่านทางด่วนตรงนี้ไปก่อนค่ะแล้วเราจะเห็นตึกที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะที่มีช่องว่างอยู่ข้างในเนี่ยให้เราลงมาเลยพอลงมาในตึกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีช่องว่างตรงกลางแล้วก็เราก็จะเห็นอาจารย์โกโจเขายืนรอเราอยู่ค่ะอุ๊ยนั่นไงเจอแล้วเราก็เข้าไปคุยกับอาจารย์โกโจก่อนเลยซึ่งประโยคที่เราจะคุยกับอาจารย์โกโจเนี่ยมันยาวมากเลยนะหลังจากที่เราคุยเสร็จค่ะเราก็จะถูกวาร์ปเข้ามาในมิติพรมแดนไร้เขตให้เราดูว่าตัวละครของเราเนี่ยหันหน้าไปทางแสงที่วิ่งไปไหมให้เราหันหน้าไปทางแสงที่วิ่งวิ่งวิ่งนี่ค่ะแล้วก็ให้ดูเงาลูกกลมๆสีดำๆนะคะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายหรือเปล่านะถ้ามันอยู่ทางด้านซ้ายเราก็ถูกต้องค่ะแล้วก็ให้เราวิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าค่ะโดยที่เราเนี่ยจะต้องหันมุมกล้องกลับไปทางด้านหลังนะคะพอเราหันมุมกล้องกลับไปทางด้านหลังให้เรากดมุมกล้องลงมาค่ะแล้วเราก็วิ่งต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแผนที่เนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมค่ะมันไม่มีขอบกำแพงถ้าเราวิ่งเลยไปเราก็จะตกลงไปตุยให้เรานะคะคอยตรวจสอบว่ามุมกล้องของเราเนี่ยมันยังไม่ขยายเหมือนกับเช็คในด่านออฟฟี่นะตอนนี้เราก็วิ่งมาเรื่อยๆนี่ไงเจอแล้วสุดขอบแผนที่พอเราวิ่งมาจนถึงสุดขอบแผนที่ค่ะเราก็วิ่งไปจนสุดทางแล้วนะให้เราหันหน้าไปทางขวานะคะเราก็จะเห็นลูกกลมๆสีดำๆนะคะอยู่ทางด้านหลังหลังจากนั้นให้เราวิ่งตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งสุดขอบทางเดินไปอีกด้านหนึ่งมุมกล้องเนี่ยมันก็จะขยายออกไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็วิ่งมาเรื่อยๆจนสุดขอบแมปด้านขวาแล้วแหละรู้สึกว่าวิ่งมาไกลมากเลยนะ
กว่าจะถึงด้านขวาสุดแมปเนี่ยไม่ใช่เรื่องสั้นๆเลยนะถือว่าวิ่งยาวเหมือนกันวิ่งมาราธอนเลยแหละแล้วเราก็จะเจอกับอาจารย์โกโจตัวเป็นๆยืนอยู่ข้างๆเราเลยแหละแล้วว่าเข้าไปกด E ใกล้ๆเขาเลยค่ะหลังจากที่เรากด E คุยกับอาจารย์โกโจเสร็จมันก็จะปลดล็อกทำเควสของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ทำเควสแล้วล่ะตอนนี้เราก็ได้สกินของอาจารย์โกโจมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างเป็นโกโจดูนะคะโอ้โหอย่างเท่ดูดิว้าวคุณอาจารย์ยังหล่อนะเราต้องกินนิ้วตัวเองป่ะพี่คินเอ้ยไม่ใช่นะเคนไม่ใช่ยูจินะไปกินนิ้วไข่หรอกเฮ้ยแต่ว่าเขามีท่าวิ่งนะท่าวิ่งเขาสปีดวิ่งไวมากเลยล่ะแต่เหมือนจะเบรกไม่ค่อยอยู่เหมือนจะวิ่งแล้วลื่นไหลนะคือมันแรงคือมันแรงไงเรื่องแรงไหนคุ้มที่วิ่งหาสกินตัวนี้หน่อยโอ้โหหาอย่างนานแน่แล้วเวลาเดินเขาก็จะเอามือควยหลังเนี่ยนะเดินอย่างเท่แต่ว่าวิ่งเนี่ยยังการนักวิ่งแข่งร้อยคูณร้อยเมตรเลยดูดิแต่ว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นะมันไหลลื่นอ๋อใช่จ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นโรบล็อกกันไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสกีบีเวิร์ดมีอัปเดตอีกเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวพอจะเข้าไปเล่นอีกนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย